เดี๋ยวก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเรากันก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุกกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเมกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็คต่างๆได้ที่ Facebook ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรง description ด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ยยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง8บาท4ค่ะวันนี้ก็เซฟนะคะซึ่งเราจะมาสุ่มกาชากันนะคะทุกคนว่าคุกกี้รสเฟตตูชิเน่เนี่ยนะคะจะได้กี่ดาวกันเนาะทุกคนนะคะแล้วก็นะคะมีอัพอัตรานะคะสำหรับใครที่รอคอยการสุ่มน้องคิมคอตเต็ดเนาะแล้วก็สามารถเลือกคุกกี้ได้อีกด้วยนะคะว่าจะเป็นคุกกี้ตัวไหนที่อยากให้ออกเนาะทุกคนก็จะสามารถเลือกได้เลยที่เป็นระดับอีพิกนะคะแล้วก็ตัวตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวจะได้รับจากกิจกรรมต่างๆหรือก็มีการซื้อได้เลยนะคะอันนี้ของเก่าเนาะเซฟก็ยังสุ่มไม่ครบนะจ๊ะนี่มีสุ่มสกินนะคะยังไม่มีอะไรมาเนาะทุกคนก็รอกันก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มคุกกี้กันดีกว่าเนาะว่าจะได้รับคุกกี้นะคะแบบที่คาดหวังกันหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเป้าหมายนะคะคือได้แบบรีวิวน้องนะคะสักนิดนึงก็ยังดีไปค่ะเผื่อกดไปกดมาแล้วออกไม่ออกนะคะในช็อตแรกเผื่อแบบออกอันนั้นเนี่ยทุกคนอะไรนะโกชีสเนาะขำๆไปพ่อหมด2รอบติดแล้วทำไมเกลืออะไรขนาดนี้อ่ะได้เศษมา6เศษโอเคไปค่ะอี้หมดเขียวมาแล้วนี่มาดูกันว่าเราจะได้ตัวไหนกันนะคะทุกคนไปเลยสุ่มกาชานี้แบบว่าวัดใจมากๆเลยนะคืออย่างน้อยเราอาจจะได้ตัวน้องไปแล้วเนาะแต่เผื่อแบบแบบแกล้งได้กลัวชิ้นหนึ่งตัวอย่างนี้สปาร์กิ้งไปนะข้ามเลยว่าได้หนึ่งตัวโอเคป่ะสุ่มกันต่อเลยนะคะนี่นะคะคุกกี้ตาหวานมาแล้วปึ้งอ่ะ1ตัวอีมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวไหนนะคะน้องสตรอเบอรี่เอ็นเชียนหรือเปล่าเอ็นเชียนหรือเปล่าไม่ใช่อุ๊ยไม่ได้ตัวใหม่นะได้ตัวเก่าถ้าจะไม่ผิดต้นสนปะลูกสนหรือต้นสนนี่แหละทุกคนเอาไม่ใช่นักดนตรีโอ้ยทายผิดอีกแล้วมาเซฟทายภาพแอนิเมชันไม่ถูกจริงๆนะแบบต้นสนลูกสนต้นสนนี่แหละกับนักดนตรีตาแดงเลยทีเดียววิแอบไม่ออกเหมือนกันนะเนี่ยสุ่มรอบนี้เนี่ยมาทุกคนวิมาดูกันว่าจะได้ตัวไหนนะคะเฮ้ยเหมือนลีเจนดารี่เนาะแต่ผิดตัวไปหน่อยเฮ้ยอยากได้แบบว่าเอ็นเชียนไปเลยอ่ะโอโอเคได้แสงจันทร์ก็ถือว่าได้ใช้งานเนาะทุกคนเอาไว้แบบพวกลงด่านนะคะไปเรากดต
ัดด้วยอันนี้กันดีกว่าระดับสูงกันหน่อยนะคะฮะทุกคนหรือว่าเราจะไม่ได้ตัวเลดตู้กันนะโอ้ความหวังยังมาความหวังยังมาไปเริ่มลุ้นอะลุ้นจัดเลยอะปึ้งเอ้ยเราสะสมเศษจะครบแล้วนะทุกคนไม่ทำไมมันออกยากอย่างนี้อะเฮ้ยมาลุ้นกันลุ้นกันลุ้นกันเอเชียนก็ได้นะเอ้ยมันยังไม่ได้เฮ้ยมันเป็นฉลามเชอร์เบทอันนี้จำได้หุยทำไมรอบนี้ออกยากจังเลยอะแบบเปิดไปหลายโลมากๆแล้วมันยังไม่ออกเลยเฮ้ยทุกคน3เศษเท่านั้นอย่าบอกนะว่าเราจะเก็บเศษกันในวันนี้เกลือแน่เลยโอ้โหทุกคนอย่าบอกนะว่าเศษก็ไม่ได้หรือเปล่าเอาแล้วไงงานหยาบแล้วงานหยาบแล้วเฮ้ยเกลือแบบเกลือแบบไม่ใช่เกลือธรรมดานะคือแบบเกลืออ่ะเรามีเพชรจากตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเราจะได้เพชรจากอะไรกันอีกซีซั่น2มีต่อจากของเก่าแฮ้ทุกคนไม่ได้รีใหม่นะคะเฮ้ยทุกคนถ้าเราจะเกลือกันขนาดนี้3เศษเองอะ3เศษไปขอแค่3เศษก็ยังดีให้มันได้ตัวมาสุ่มเนาะให้แบบได้ตัวมารีวิวสุดท้ายแบบให้แบบ1ตัวอะ1ตัวไปโอ้ยถ้าไม่ได้เลยนี่คือแบบร้องจริงนี่เฮ้ยทุกคนแม้จะทั้งเศษเราจะได้หรือเปล่าไปฮะคอยได้โอ้ทุกคนตอนแรกแบบว่าใจหายแล้วนะว่าจะได้หรือไม่ได้โอเคน้องมัมมี่น่ารักอะแต่เซมีดาวเดียวอะดิโอ้ยไม่ถึงดาวด้วยแฮเพราะว่าถ้าเกิดแบบดาวไม่เยอะอ่ะมันเป็นตัวแทงค์หน้าเนี่ยทุกคนใช่ปะรอบนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะไปฟิวโอเคมาตึ้ง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 จะได้ตัวไหนนะทุกคนมาลุ้นLegendary เนาะ Legendary Ancient อะไรก็ว่าไปตัวนึงอะไรถือว่าเราได้รีวิวแล้วเนาะทุกคน นึกว่าจะแบบว่าตัวมันแอบออกยากมากๆเลยนะถ้าแบบทุกคนเห็นว่าแบบกว่ามันจะออกมาให้นี่คือฮะโอ้ตอนแรกคือแบบออกยากมากๆเลยโอเคอ่ะอย่างน้อยเรามีรีวิว1ดาว2ดาวนะคะนี่
โอเคทุกคนอ่ะตีว่าค้างไว้สักหน่อยก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมกันบ้างเนาะสำหรับการอัปเดตนะคะนี่สามารถดูทำลายตรงนี้ได้เลยมีเคนนี่พิเศษด้วยนะคะสุ่มคุกกี้20ครั้งนะตรงนี้ใครทำเควสยังไม่ครบเนาะเพราะว่าใช่ค่ะเซฟยังทำเควสไม่ครบเลยเห็นไหมมันยังเปิดไม่ครบทุกอันเลยนี่นะคะซื้อของตึ๊ดๆบา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 มีอันนี้ด้วยนะคะประวัติการสุ่มผู้ที่ได้รับพรอันนี้น่าจะต้องแบบกิจกรรมบริจาคของเอ๊ะเซฟรูมเช็คอินไป1วันหรอเดี๋ยวนะโอ้ยไม่นะอันนี้ลานแห่งโชคชะตานะคะนี่กิจกรรมตะลุยด่านนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นชาเลนจ์นะคะทีมสำรวจเนาะที่เข้าผิดพลาดนะคะซึ่งมันเก็บสแต็กของเก่าด้วยเนาะเราไม่ต้องมานั่งเก็บสแต็กใหม่นะคะทุกคนสแต็กใหม่ที่ว่านี้ก็คืออันนี้นะมีซีรีส์ไม่แตกอารีน่าเดี๋ยวเจอกันตรงนี้นะคะคือไม่ต้องเล่นใหม่เลยเนาะทุกคนนี่ใครมีตั๋วก็ใครมีที่แบบส่วน Data นะคะก็นั้นได้เลยนี่อันดับก็มีคนแบบเล่นกันไปแล้วหูสูงเหมือนกันนะเนี่ยนะคะนี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราค่อยมาลองดูกันนะคะว่าซีซั่นนี้เนี่ยจะมีตัวไหนกันบ้างนะคะเพราะว่าเซฟยังไม่ได้เข้าไปดูเลยเนาะยังคงมีโกชีสนะคะมีแสงจันทร์ด้วยรอบนี้นะคะ Shining Crystal Stardust นะคะเซฟว่าตัวที่แบบน่าประผ่านเนาะก็คืออ่ะเรียกว่าโกชีสแสงจันทร์คิมสันคอลอนแทงตัวเดียวพอ Stardust ก็ได้แล้วก็มีชูครีมได้นะคะอ่ะประมาณนี้เนาะน่าสนใจแล้วก็ธาตุดินมันน่าจะเยอะขึ้นแล้วก็พวกแบบบัฟต่างๆอาจจะดีขึ้นนะคะตรงนี้เซฟอาจจะต้องไปลงเยอะๆเพื่อจะเก็บรอบตรงนี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปดูนะคะตัวน้องกันดีกว่าเนาะอุ้ยยังไม่ได้อัพดาวเลยตัวน้องตัวใหม่นะคะเล่นระดับคุกกี้กันก่อนเลยโอเคค่ะมาดูนะคะน้องคุกกี้รสเฟตตูชินีนะคะเป็นสายป้องกันนะคะแนวหน้าเนาะสกิลของเขานะคะคูลดาวน์ที่12วินาทีนะคะยั่วยุศัตรูและใช้มือนะคะขนาดยักษ์ฟาดศัตรูเพื่อสร้างความเสียหายและมอบดีบัฟลดพลังโจมตีและเพิ่มความเสียหายธาตุดินให้คุกกี้รสเฟตตูชินีจะฟื้นฟูพลังชีวิตของตนเองและจะมอบบัฟผ้าพันแผลเฟตตูชินีที่แกร่งขึ้นนอกจากนี้จะใช้พลังที่ไม่เสถียรลดพลังโจมตีของศัตรูที่อยู่รอบตัวเองอย่างต่อเนื่องและจะฟื้นฟูพลังชีวิตให้คุกกี้เพื่อนร่วมทีมในกรณีที่ศัตรูในบริเวณติดสถานะต่อสู้ไม่ได้ครบตามจำนวนครั้งที่กำหนดยิ่งพลังชีวิตสูงสุดของคุกกี้ลดเฟตตูชิเน่ลดลงการลดความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุกกี้ลดเฟตตูชิเน่ติดสถานะที่ไม่สามารถต่อสู้ได้1ครั้งก็จะอยู่ในสถานการณ์อมตะและจะลดความเร็วโจมตีของตัวเองลงเป็นระยะเวลา1นะคะของตัวเองเนาะรวมถึงพลังที่ไม่เสถียรจะทำให้ความเร็วโจมตีลดลงอีกขณะคุกกี้โรเฟตูชิเน่ใช้สกิลจะยิ่งทนทานต่อเอฟเฟกต์การรบกวนสกิลค่ะความเสียหายเฟตูชิเน่ไม่เสถียรนะคะ 711.6% นะคะของพลังโจมตีซึ่งเป็นดาเมจธาตุดินฟื้นฟูพลังชีวิตนะคะ 87.5% ของพลังโจมตีทุกๆ1วินาทีนาน7วินาทีนะคะฟื้นฟูตีว่าฟื้นฟูนาน7วิเลยนะคะ 87.5% ของพลังโจมตียั่วยุศัตรูเนี่ยถึง12วินาทีเลยนะคะลดพลังโจมตีเนี่ย 19.5% นานถึง8วินาทีเลยนะคะไม่แน่ใจต้องใช้คูลดาวน์หรือเปล่าเนาะแล้วไปยืนคู่กับตัวชีสเค้กหรอก็เพิ่มธาตุดินปะดาเมจธาตุดินแบบกระจุยกระจายให้กับตัวของลูกเกดแล้วก็โกชีตหรือเปล่านะคะอันนี้ที่คือเดาไว้เนาะเพิ่มความเสียหายธาตุดินเพิ่ม 12.5% นาน8วินาทีผ้าพันแผลเฟตตูชิเน่ที่แข็งแกร่งขึ้นจะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 30% นาน10วินาทีเลยค่ะเพิ่มการลดความเสียหาย 15% และเพิ่มการฟื้นฟูที่ได้รับอีก 30% พลังที่ไม่เสถียรลดพลังโจมตี 15% นาน5วินาทีฟื้นฟูพลังชีวิตเมื่อศัตรูต่อสู้ไม่ได้เมื่อศัตรูต่อสู้ไม่ได้3ครั้งจะฟื้นฟู 27.5% ก็คือศัตรูตาย3ตัวนะคะของพลังป้องกันฟื้นฟูพลังชีวิตสูงสุด 200% ของพลังชีวิตฟูพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายฟื้นฟูสถานะไม่เสถียรเป็นอมตะ5วินาทีนะคะลดความเร็วโจมตีของตัวเองนะลง 50% เลยพลังที่ไม่เสถียรที่แข็งแกร่งลดความเร็วโจมตีนะคะ 20% นั้น5วิ
มี passive ด้วยนะคะเพิ่มการลดความเสียหาย 3% ต่ออัตราพลังชีวิตสูงสุดของตัวเอง 2% จำกัดสูงสุด 30% แสดงว่าเราต้องทำพลังชีวิตสูงสุดด้วยนะคะเพิ่มลดต่อการลดอัตราพลังชีวิตสูงสุดของตัวเอง 2% ก็คือเราจะทุกพลังชีวิต 2% จะได้ลดความเสียหาย 3% ถ้าอยากได้ 30% ก็คือลดพลังชีวิตสูงสุด 20% เราก็ต้องมีออฟโรลที่เป็นพลังชีวิตสูงสุด 20% หรอพลังชีวิต 20% ลองดูลองทำดูเนาะอยากรู้เหมือนกันทุกคนโอ้ย 10% นี่น่าจะยากเหมือนกันเนี่ยเพราะปกติเราไม่ค่อยแบบว่าทำแบบพลังชีวิตสักเท่าไหร่ไม่น่าถึงแต่ว่าทำเท่าที่ได้ก็ได้เนาะเออ 3% ต่อ 2 เปอร์ตีว่า 10 เปอร์ต่อ 20 ก็ต้องทำ 20 ป่ะ 3 ต่อ 2ทุก 2% จะได้ 3 เปอร์ถ้า 20% จะได้ 30 เปอร์20% จะได้30เปอร์นั่งนับเลขกันก่อนทุกคนนับเลขนิดนึงอ่ะไม่น่าจะถึง20อ่ะตีว่า12แต่ก็เออความเสียหายไม่ได้แบบหายไปเยอะมากเนาะแล้วประเด็นคือถ้าเราใช้พลังชีวิตไปตรงนี้มันอาจจะน้อยลงนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นนะคะขำๆกันดูเลยค่ะอันนี้มาลองเทสขำๆกันดูก่อนนะคะเพราะว่าอยากรู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการใช้สกิลของน้องมัมมี่นะคะอันนี้เนี่ยคือไม่น่าจะแพ้เหรอน้องเพราะเราไม่มีโกชีตนะคะซึ่งพอไม่มีโกชีตปุ๊บอ่ะเห็นแล้วว่าน่าจะแพ้แต่ว่ามาดูสกิลของน้องกันดีกว่าเนาะว่าทำอะไรได้บ้างนะคะเริ่มที่ 1% โอ้ฟื้นฟูพลังชีวิตแบบนี้เลยเหรออืมอ่ะดูว่าการยั่วยุเป็นยังไงนะคะอันนี้ของเซฟมันตายเนาะเพราะว่าสกิลนะคะตัวของยานโซนอีกฝั่งหนึ่งค่อนข้างตึงกว่าอยู่แล้วแล้วรูปแบบของตัวละครค่อนข้างตึงกว่านะคะปึ้ง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 โอเคตายนี่อันนี้น่าจะเป็นรถดาเมจธาตุดินอันนี้นะคะเขาติดอมตะเนาะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าตอนที่ติดอมตะเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะสำหรับตัวของน้องมัมมี่เนี่ยเมื่อกี้เหมือนจะติดแบบเบาๆนะคะลองดูรีเพย์เนาะทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นการรีวิวแค่คร่าวๆก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปรีวิวเจาะลึกในส่วนของสกิลของน้องเขาอีกทีหนึ่งนะคะในพาร์ทถัดไปเนาะพาร์ทนี้เนี่ยก็จะเป็นการสุ่มกระชานะคะแล้วก็มาดูสกิลของเขานั่นเองเพิ่มความเสียหายค่าดินโอเคสกิลของเขามียั่วยุนะคะผ้าพันแผลเฟตูชินเน่ที่แข็งแกร่งขึ้นนะคะอันนี้ที่ไปรถฝั่งนู้นโอเคอันนี้พอให้เราได้เห็นภาพคร่าวๆนะคะเห็นไหมพอน้องตายนะคะติดอมตะเนาะประมาณ5วินาทีนะคะเขาก็จะเคลื่อนที่ทุกอย่างเนี่ยช้าลงเลยนะความเร็วโจมตีก็ช้าลงนะคะความเร็วเคลื่อนที่ด้วยอันนี้ก็ดาเมจเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะโฟกัสในส่วนของการฟื้นฟูซึ่งฟื้นฟูค่อนข้างเยอะเลยแสดงว่าตัวของน้องเนี่ยอาจจะไปช่วยลงด่านได้หรือเปล่านะคะหรือพวกที่แบบอาจจะต้องใช้เป็นโฮลี่เบอร์รี่หรือเปล่าน้องในการช่วยแทงนะคะแต่ไอรีน่าเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนเมตาขนาดนั้นเนาะอาจจะยังคงใช้เป็นครีมสังคลอนก่อนไปก่อนก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวในพาร์ทหน้าจะมารีวิวให้เห็นชัดเจนเนาะว่าสกิลของน้องเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะในพาร์ทถัดไปเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะนี่แต่ก็ถามว่าได้น้องมาแล้วเนี่ยน่าจะได้ใช้งานนะคะแต่น่าจะฟิลลงด่านน่าจะช่วยได้นะคะทุกคนนี่หรือไม่ก็อาจจะต้องเขาเรียกไงได้จำนวนดาวที่มากกว่านี้นะคะเดี๋ยวมาลองเทสกันอีกทีนึงนะคะทุกคนโอเคค่ะไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะขอบคุณการรับชมเลยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย